สวัสดีครับแมนยู24ครับมาสรุปข่าวสารของทีมปีศาจแดงนะรอบวันกันวันนี้ข่าวแรกไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสนามย่าของเรานะครับโอแทฟฟอร์ดทางสปอร์ตเมลนะครับเขารายงานว่ากลุ่มอินิออนเนี่ยมีความทยอทยานที่จะสร้างเมกกะลูกหนังแห่งใหม่นะครับเป็นสนามบอลขนาดใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีสนามไหนในใหญ่เทียบเคียงกับ เวมบรีที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะครับเขาก็เลยต้องการจะสร้างสนามใหม่ที่มีความจุมากกว่า10,000แสนที่นั่งขึ้นมาโดยตรงนี้มีหลากหลายไอเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมหรือว่าจะเป็นการสร้างใหม่อะไรต่างๆนะครับไอเดียแรกของเขาก็คือจะสร้างสนามย่าวาวใหม่นะครับในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสนามโอเทฟอร์ดโดยที่สนามโอเทฟอร์ดเก่าเนี่ยก็จะยังอยู่นะครับแต่ว่าจะลดความจุลงจาก 74,310ที่นั่งเนี่ยให้เหลือ3 0,000ื่นที่นั่งเพื่อให้ทีมหญิงแล้วก็ทีมเยาวชนเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่ว่าจะรักษาสนามอันเก่าแก่ตรงนี้เอาไว้อย่างที่ทราบกันว่าสนามโอทัฟอร์ดเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นโรงละครแห่งความฝันมีประวัติศาสตร์ของสโมสรเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่น รูปปันตำนานหรือว่านาฬิกาที่สื่อถึงศกนาฏกรรมมิวนิกแต่ล่าสุดเมื่อฝ่ายบริหารประชุมกันอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับพบว่าแนวทางดังกล่าวทําให้เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็สิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองงบประมาณมันจะต้องไปแก้ตรงนู้นตรงนี้ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นทางอินิออสเขาเลือกที่จะทุบโอเทฟอร์ดตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็จะสร้างสนามใหม่มูลค่า2,000ล้านปอนด์นะครับหากผ่านการอนุมัติงบประมาณ ส่วนเรื่องของความสําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยทางทีมงานเขาจะไล่เก็บรักษาแล้วก็เอามาไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนํากลับมาประดับเข้ากับสนามแห่งใหม่หรืออาจจะเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของสโมสรที่จะอยู่ในสนามใหม่นะครับ <c oughs> ก็สรุปว่าแนวโน้มตอนนี้จะทุบโอทัฟอร์ดทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีการเก็บเอาไว้ใช้แต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องรอเรื่องของงบประมาณด้วยว่าจะเพียงพอต่อการสร้างรังเหย้าใหม่หรือเปล่านะครับ มาต่อกันที่เรื่องของภายในทีมกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังไปได้สวยเล่นมา2นัดยิงไป10ประตูไม่เสียประตูเลยนะครับชนะซาลัมตันสาชนะบาสซี่เจ็ดศนยทางมยูเขาก็ล่าสุดมีการไปสัมภาษณ์นูแซมัสลาอุยนะครับแบ็กขวาตัวใหม่ของทีมที่ย้ายมาด้วยค่าตัว15้าล้านยูโรจากบาเยอร์มิวนิกแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดเลยนะครับเพิ่งจะได้พักในเกมคาราบาลครับกับบาสซี่ในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมัสลาอุยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์นนัยยืว่า พร้อมเล่นทุกตำแหน่งในสนามให้กับทางแมนยูนะครับตามที่บอสเทนฮากสั่งมาเลยมัสโลวีเขาบอกว่าเขาเคยเล่นกองกลางมาก่อนจากนั้นก็มีการถูกจับไปเล่นปีกซ้ายโดนไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟเล่นมาหมดแล้วนะครับอย่างมาอยู่แมนยูเนี่ยก็แบ็กซ้ายก็เล่นได้เขาก็บอกว่าการที่เขาเรียนรู้การเล่นหลายตำแหน่งเนี่ยมันช่วยเขาได้มากเลยพร้อมจะลงเล่นให้กับแมนยูไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามซึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขามีความฝันที่อยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่ว่าการมาเล่นกับแมนยูเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนถือว่าเป็นก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ของเขานะครับซึ่งเขาก็เล่าว่าพอมาถึงสโมสรเนี่ยก็ไม่รู้อะไรจะออกมาดีไม่ดีแต่ว่าเพิ่งจะลงซ้อมกับทีมไปแค่2ครั้งเองแล้วก็โค้ชส่งลงเล่นเลยเพราะว่าตอนนั้นแมนยูขาดแคลนเรื่องของแบ็ครวมถึงตอนนี้ด้วยเหลือแบ็คแค่เดียโก้ดาโลกับตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น2คนที่ ลงเล่นแบกซ้ายหรือแบกขวาตำแหน่งละคนแต่ก็ถือว่ามัสอุยทําได้ดีเลยนะครับเรียกว่ายังไม่มีข้อติดเตียยเลยลงสนามช่วยทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีทีเด็ดที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแน่นอนนะครับตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองยังเพิ่งปรับตัวเองส่วนอีกหนึ่งนักเตะใหม่นะครับ ที่ได้รับคําชมอย่างยิ่งเลยก็คือมานนเอลอูกาเต้กองกลางตัวรับคนใหม่ที่ลงเล่นไปแล้ว2นัดเป็นตัวสํารองในเกมกับซอร์เทมตันแล้วก็ลงตัวจริงในเกมกับบาร์สลีย์แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมากๆล่าสุดลุยซาฮานะครับอดีตหัวหอกของแมนยูเนี่ยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์นะเขายกย่องมาในอูกาเต้นะครับบอกว่าพอเห็นอูกาเต้เล่นแล้วเนี่ยนึกถึงการเล่นของรอยคีนขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะที่เกลียวกราดการสื่อสารผ่านทางภาษากายตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะสําคัญเลยที่ทีมแมนยูตอนนี้ต้องการในตําแหน่งกองกลางซึ่งก็คือความเข้าใจจังหวะของเกมแล้วก็การเล่นที่แข็งแกร่งซึ่งโอกาเต้เนี่ยนำพลังตรงนี้มาขับเคลื่อนกองกลางให้กับแมนยูทําให้ทีมเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆจุดเด่นของออกาเต้นนะที่ซาฮามองเห็นก็คือการเอาชนะในการเข้าปะทะพอชนะการเข้าปะทะได้เนี่ยแน่นอนว่าได้บอลกลับคืนมาทีมก็เล่นเกมรุกต่อได้รวมถึงสามารถปลุกเล้าเพื่อร่วมทีมได้เหมือนกับรอยคีเลยแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ย อุกเตจะเพิ่งเล่นไปแค่ยี่สิบนาทีแต่ว่าซาฮาเขามองเห็นตรงนี้แล้วว่าอุกเตนักเตะคนนี้ทําอะไรได้บ้างก็เป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นได้สวยเลยนะครับมานเอลอุกเตเล่นมาสองนัดถือว่าเข้าตาแฟนๆแ,แล้วก็บรรดากูรูมาก,มากๆเลยกาดว่าถ้าปรับตัวได้เต็มร้อยเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ายืนตัวจริงยาวๆได้เลยนะครับมาดูเรื่องของความพร้อมกันหน่อยครับก่อนเกมฟเสาร์นี้ครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ ล่าสุดเนี่ยเอลิกเทนฮาก็มีการให้สัมภาษณ์อัปเดตความพร้อมของทีมออกมานะครับก็เรื่องของตัวเจ็บตอนนี้ก็จะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟไทเลวมาลาเซีย Luke Shaw, ลุกชอแลวก็เลนิโยโลส่วนเมสันเมาส์กับลัสมุดฮอยลุนกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันว่าความฟิตเนี่ยจะเพียงพอต่อการมีชื่อในเกมกับพาเลทหรือเปล่าโดยเทนฮาเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าก็เป็นข่าวดีเลยที่ทีมได้ฮอยลุนกับเมสันเมาส์กลับมา รวมถึงมาคัสและฟอร์ดที่ผลงานกําลังดีนะครับสนัดหลังยิงไป3ประตูซึ่งเขาเชื่อว่าแลดฟอร์ดเนี่ยจะกลับมายิงกระฉุดได้แน่นอนส่วนเรื่องของผลการแข่งขันเกมล่าสุดนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วแมนยู U, บุกไปแพ้พาเลทถึง0ูนย์สี่เนี่ยเทนฮากบอกว่าไม่อยากเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าตอนนี้ทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรตอนนั้นสถานการณ์ของทีมเนี่ยก็คือตัวเจ็บเยอะแยะมากมายรบกวนตลอดซีซั่นแต่ว่าตอนนี้ก็มีตัวเจ็บนะแต่ว่า มันก็มีนักเตะที่ใหม่ๆเข้ามาเสริมให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นตอนนั้นที่แพ้เนี่ยทีมยังหา11ผู้เล่นอยู่เลยนะครับในช่วงท้ายซีซันแต่มาตอนนี้เขาบอกว่าแมนยูมีผู้เล่นที่พร้อมเลย18คนพร้อมลงสู้กับพาเลทในวันเสาร์นี้เพราะฉะนั้นผลการแข่งขันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารคร่าวๆข,ของแมนยูในวันนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ฝากติดตามกันด้วยครับแมนยู24จะมีข่าวสารมาอัปเดตกันพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของความพร้อมก่อนเกมเยือนคริส สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ